แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าในการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ลงนามเรียบร้อยแล้วตามที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอและจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่4ตุลาคมนี้โดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานโดยผู้แทนพิเศษรัฐบาลจะมีทั้งสิ้น13คนอาทิทั้งหมดนะคะได้แก่พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้นะคะยังมีอดีตแม่ทัพภาคต่างๆนะคะก็คือพลเอกสกลชื่นตระกูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์และพลเอกปราการชลยุทธ์รวมถึงนายพานุอุทัยรัตน์อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษรัฐบาลนะคะจะมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้55หน่วยงาน22กระทรวงมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆให้กับนายกรัฐมนตรีและมีครม.มีมติค่ะ